3อย่างนะครับที่ทำให้ชีวิตคนเราเนี่ยไม่มีความสุขอย่างที่ควรจะเป็นครับจะเรียกให้มันหยาบนิดนึงก็คือ3ขี้นั่นเองครับ3ขี้ที่ผมจะพูดถึงมีอะไรบ้างนะครับ1เลยนะครับขี้อวดครับ2ครับขี้อิจฉาครับและ3ครับอาจจะหยาบนิดนึงครับแต่คงต้องบอกว่ามันคือขี้เสือกครับ3อย่างนี้นะครับบอกเลยว่าอยู่รอบตัวเราหลายๆคนเนี่ยก็แน่นอนว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีเพราะว่ามันคือธรรมชาติของคนเรานั่นเองครับแต่เราก็ควรที่จะรู้จักมันนะครับเพื่อที่จะควบคุมมันทำให้เราเนี่ยไม่มีความทุกข์การเข้าใจไอ้3ขี้ที่ผมบอกเนี่ยอย่างแรกเลยขี้อวดครับการขี้อวดเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเราได้อะไรที่มันพิเศษเราก็อยากจะให้คนอื่นรู้ถูกไหมครับซึ่งการอวดเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูกันว่าเอ๊ะเราอวดมากเกินไปไหมการอวดของเราเนี่ยไปกระทบกับคนที่เขากำลังมีปมอยู่ไหมซึ่งการอวดบอกเลยว่าไม่ได้ผิดแต่อย่างใดนะครับถ้าเราอวดมากเกินไปเราอวดจนออกนอกหน้าคำพูดที่เราใช้ในการอวดเนี่ยมันดันไปกระทบกับคนที่เขากำลังมีปมด้อยในเรื่องของตรงนี้อย่างเช่นเราได้รางวัลที่1หรือเราได้รางวัลอะไรบางอย่างมานะครับแต่คนข้างๆเราเขาอาจจะเฝ้ารอที่จะได้เหมือนกับที่เราได้แต่เขาดันไม่ได้แต่เราดีใจจนออกนอกหน้าจนพูดกระทบกับเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งเราไม่ควรที่จะเป็นแบบนี้ครับ2ครับขี้อิจฉาครับความอิจฉาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีถ้าเราอิจฉาจนมันริษยาขึ้นมาเนี่ยเราต้องบอกเลยว่ามันจะมีแต่ความทุกข์เราจะคิดร้ายกับคนอื่นเราจะอคติกับคนอื่นแน่นอนดังนั้นเนี่ยความอิจฉาผมบอกเลยไม่มีดีที่สุดครับการที่เราเห็นคนอื่นอวดนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอิจฉาซึ่งพอเราอิจฉาแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนที่มัวแต่ย่ำกับความรู้สึกว่าทำไมเราไม่มีอย่างเขาทำไมเราไม่ได้อย่างเขาซึ่งตรงนี้จะทำให้เราคิดอะไรที่มันเริ่มที่จะไม่ค่อยดีแล้วนะครับ3นะครับคือการที่เราอยากรู้เรื่องของคนอื่นตลอดเวลาหรือที่เราเรียกว่าขี้เสือกนั่นเองนะครับความขี้เสือกเนี่ยมันก็เหมือนกับอะไรที่จะทำให้เรากระวนกระวายใจนะครับมันคือการที่เราตื่นมาเนี่ยเราเปิดมือถือมาเราเห็นคนนู้นเขาไปทำอะไรกับใครเราเห็นคนนี้เขาออกมาอะไรยังไงแล้วเราก็อยากรู้ไปซะทุกเรื่องเลยว่าเอ๊ะเขาชอบคนนั้นคนนี้เขาชอบกันหรือเปล่าเอ๊ะคนนี้เขาไปทำอะไรไม่ดีมาหรือเปล่าเขาได้เงินมาจากอะไรที่มันไม่สะอาดหรือเปล่าไอการที่เราอยากรู้เรื่องของคนอื่นไปทั่วนะครับมันจะทำให้เราเสียโฟกัสในเรื่องของตัวเองครับลองจินตนาการนะครับว่าวันหนึ่งเราก็มี24ชั่วโมงครับแต่ถ้าเราเอาเวลาทั้งวันเนี่ยนะครับไปมัวแต่รู้เรื่องของคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้เราลืมมาดูแลตัวเองว่าเอ๊ะแล้วเราอะครับจะทำอะไรกับชีวิตของตัวเองเราจะทำอะไรกับเรื่องของตัวเองผมจะสรุปเลยนะครับว่า3เรื่องนี้นะครับ3ขี้นี้นะครับทั้งขี้อวดขี้อิจฉาและขี้เสือกนะครับเป็นเรื่องที่มีแล้วมันก็ไม่ได้ผิดธรรมชาติของความเป็นมนุษย์เรานะครับแต่ถ้าเราสามารถรู้เท่าทันมันได้เราสามารถที่จะคุมมันไม่ให้มากเกินไปหรือไปกระทบจิตใจคนอื่นหรือกระทบจิตใจตัวเองได้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ชีวิตเรานะครับมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจลดการมีอคติต่อผู้อื่นและทำให้เราอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขนั่นเองครับ